หน่อไผ่บงหวานนี่เรามาขุดเง่าไผ่บงหวานก็มีหน่อใหม่โผล่มาหน่อหนึ่งแกจะถ่ายวิดีโอยังไงไม่รู้มันถึงจะได้ว่าถ่ายมือเดียวนี่คือทานสดได้แต่ก็ไม่แนะนำคือเป็นหน่อไม้ที่ไม่ขมนี่เป็นหน่อขนาดเล็กจริงๆแล้วจะมีหน่อที่ใหญ่กว่านี้เพราะเป็นกอที่เราเอาไว้ขยายพันธุ์เราไม่ได้เร่งหนอไม่ได้ใส่ปุ๋ยเดี๋ยวจะหาโอกาสนะเดี๋ยวรีวิวหน่อยใหญ่ๆแล้วก็ปอกแล้วก็ชิมให้ดูแต่นี่เป็นตัวอย่างนี่เป็นกอที่เราจะขุดเราตัดต้นออกหมดแล้วเราจะขุดแยกเง่าไผ่บงหวาน